ิญชวนคุณชมอมยิ้มแก้มตุ้ยตลกละละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้ามุ้ยเรื่องไทยกินฝรั่งก็มีเตรียมมาอย่างดีและไม่มีชุยชุยดูดีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูแล้วคิดได้ทั้งก่อนบ่ายคลายเครียดทานข้าวอร่อยทุกคำต้องเปิดช่อง3ดูรายการนี้เทียบกว่าวันจันทร์ถึงศุกร์รายการสนุกนะเขาอยู่ที่นี่ตลกละเขามามากมายดูแล้วยิ้มได้สบายเสือเองเราต้องคอยระวังเอ้ยเฮ้ยสุดยอดสมก็เป็นเสือเปียกโอ้โหแม่สู้ไม่เสียงเลยข้าสงสัยเหลือเกินนะไอ้เปียกว่าทำไมหมู่เนี่ยตำรวจถึงได้มาเพ่นพ่านเพ่นพ่านอยู่ในชุมของเราล่ะโอ้ยพี่คิดอะไรมากเลยตำรวจเขาทำตามหน้าที่แต่พักเนี้ยมันตามพวกเราบ่อยก็นั่นแหละสิก็ถึงถามสงสัยว่าคนของเรานะต้องมีใครไปเข้ากับตำรวจเขาเรียกเกลือเป็นหนอนพี่รู้จักเกลือเป็นหนอนไหมเกลือที่เขาไปใส่ในไหอ่ะไหใบกระดาษเนี่ยแต่เขาหมักไว้เอาปลาใส่เข้าไปปลาตัวน้อยๆปลากีเดิร์ดปลาเข็งใส่ไปเยอะๆเขานี่นานๆเข้ามันอืดพี่พออืดปั๊บมันเหม็นเหม็นมีกลิ่นปั๊บอืดปั๊บหนอนชัยออกมาแล้วโบ๊ะออกมานี่ตัวงี้หนอนดื้อดื้อดื้อน่ะเขาเรียกเกลือเป็นหนอนไอ้เปียกนี่เองเหลวไหลแม่นี่แล้วไอ้สวนไก่ดำเนี่ยไปขนอาวุธอะไรป่านนี้ยังไม่มาเนี่ยโอ้ยพี่ฝ้ายสบายใจได้นะพี่สวนกับพี่ดำทำงานเคยพลาดไหมถ้าพลาดหมายถึงไม่สำเร็จไงเออแต่เขาไม่เคยพลาดพี่ต้องเชื่อใจเขาเขาทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยละเอียดรอบคอบสุขุมสมกับเป็นเสือพี่เอ้ยแล้วใครเอาไก่กูไปกินเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมไม่ใช่ตัวกินไก่ซะด้วยเออพอตำรวจมาซุ่มๆอยู่ก็เลยไม่ได้ออกป้นก็เลยถือโอกาสไม่มีอะไรจะกินเลยกินไก่ค่ะใครกินน่ะพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายแย่แล้วอ้าวแย่แล้วใครทำอะไรตอนเนี้ยผมลืมไปแล้วว่าผมจะมาบอกอะไรพี่เนี่ยไม่รู้เป็นไรพี่เวลาผมเหนื่อยผมลืมทุกทีเลยตั้งใจคิดให้ดีตั้งใจคิดตั้งใจตอนเนี้ยนะตำรวจอะล้อมซ่องจอเราไว้หมดแล้วเฮ้ยเอ้าเองทำงานยังไงเนี่ยบอกว่าอย่าให้ใครเข้ามาทำไงอ่ะพวกเราเตรียมอย่าให้มันเข้ามาเรียกว่าลุยไม่ต้องห่วงพี่ทำไมไม่ต้องห่วงผมให้เขาเข้ามาหมดแล้วเอ้าไม่ให้เข้าได้ยังไงเราพี่เขามีหมายค้นเอ้าเราก็ต้องทำตามกฎหมายไม่ได้ตำรวจจะเข้ามาในชุมชนเราไม่ได้ลุยก็เข้ามาแล้วพี่ระวังหยุดอยู่นี่นะเสือฝ้ายขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ล้อมตำรวจไว้หมดแล้วไอ้ไอ้นี่ไอ้พวกโจรมันเอาชุดตำรวจที่ไหนมาแต่งว่ามันพูดติงตองแล้วกันลุยหยุดนะขณะนี้เจ้าหน้าที่ร้อยกว่านายได้ล้อมชุมชนของแกไว้หมดแล้วอ้าวมอบตัวซะดิอ้าวอ้าวอ้าวพูดไปได้ยังไงเนี่ยนะเรามากันแค่3คนเนี่ย
พูดอะไรให้มันตรงๆหน่อยสิเออแล้วเดี๋ยวประชาชนก็ไม่เชื่อทำอะไรชอบขวางหูขวางตาคุณตำรวจครับกลับไปเคลียร์กันที่โรงพักก่อนดีไหมครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยังไงนะฟังผมนะเรามาแค่3คนอาวุธไม่หนักหรอกมีจุด22กับลูกกด2กระบอกนะยอมให้จับซะจะได้ไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้ออย่ายิงกันเลยเสียงมันดังหลอกหูชาวบ้านเขาบ้าเลยจ่าพูดอะไรเราเป็นตำรวจเราต้องใช้ชั้นเชิงการจับเข้าใจไหมไม่มีสัจจะในหมู่โจรเอาอีกเอาอีกเอาอีกอะไรก็มาด้วยกันผมก็แค่จ่านอกกับพลตำรวจนี่ก็ผู้กองไหนหมู่เดี๋ยวมึงไปเคลียร์กันที่โรงพักตอนนี้จ่าพลวางอาวุธเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวผมไม่ตามคุณหลังด้วยกระสุนหมดใช่ไหมล่ะนี่แล้วพกคนเดียวไม่แบ่งลูกน้องเลยกูก็กลัวตายเหมือนกันอย่าขยับเห็นไหมบอกแล้วไงว่าอย่าขัดขืนอย่าต่อสู้ตำรวจอย่าเข้ามานะไม่มีลูกปืนเลยข้ารู้ว่าลูกปืนแกหมดกันแล้วเห็นไหมโจรจะมาเก่งกว่าตำรวจได้ยังไงเคยมีไหมตำรวจตายเคยเห็นไหมไม่เคยทุกเรื่องไม่มีตจดไงไม่มีอย่างมากตำรวจก็เจ็บเล็กน้อยถึงปานกลางเท่านั้นนี่ดีนะเราไม่โดนยิงถ้าโดนยิงเราตัวซะดีๆไม่มีเรื่องไหนหรอกที่โจรจะใหญ่กว่าตำรวจจ้าจับไปโรงพักแน่นอนจับไปโรงพักมีใครจับพี่ฝ้ายได้หรือเฮ้เห็นไหมล่ะบางครั้งตำรวจก็โดนจับได้เหมือนกันเพราะเขากลัวเรื่องจะจบไวกันเลยยังไม่ให้ผู้ร้ายตายไวครับไม่มีใครจับใครทั้งนั้นหรอกเว้ยเฮ้ยจะบอกไว้ให้แหละถ้าใครแตะพี่ฝ้ายล่ะไอ้คนนั้นล่ะตายทำถูกแล้วไอ้ดำพี่โอ้โหมึงเล่นรอบกัดขนาดนี้เลยวะอะไรไอ้แกล้งด้วยอะไรเนี่ยบอกมึงแล้วไงวะใครแตะพี่ฝ้ายมันต้องตายไอ้นี่มันอะไรยุงหรืออะไรยุ่งยุ่งโอ้ยมันตัดเจ็บเว้ยยุ่งเสือมาแล้วน้ำหน้าอ่อนๆอย่างนี้เหรอจะมาจับพี่ฝ้ายแล้วมากันแค่2คนนี่เหรอวะมาทำอะไรพวกกูได้ฮะดูข้างหลังเนี่ยกูมากันเป็นร้อยมึงพูดโกหกไปแล้วอะไรวะเป็นร้อยที่ไหนเล่าก็มีมึงกับกูมากัน2คนน่ะโอ้โหใช่เรามากันแค่2คนแล้วอาวุธที่ใช้ก็ไม่ได้หนักหนาหรอกมีแค่ปืนลูกโม่กับปืนอัดแก๊ปทุ้ยปัญญาอ่อนไม่บอกมันทำไมเอ้าเล่นไปเลยพี่ฝ้ายไอ้สวนพอเพ่มึงเอาไอ้นี่ไปจัดการเชือดไก่ให้ลิงดูพี่ปัญญาอ่อนหรือเปล่านี่ตำรวจต้องเชือดตำรวจให้คนดูดิพี่อุปมาอุปมาได้พี่รู้จักเชือดไก่ให้ลิงดูไหมได้ไก่นี่แหละไก่นี่แหละก็ปาดคอมันฟังนั่นนี่เชือดไก่ไปแล้วเดี๋ยวลิงมาดูเราเป็นลิงไอ้ดำครับพี่ฝ้ายอะไรเป็นไงเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหลวงพ่อดีหลวงพ่อหลวงพ่อดีไอ้ฝ้ายมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายทำไมเอ็งบุกเข้ามาในถิ่นของข้าโดยไม่ได้อนุญาตไอ้ดำครับพี่ไอ้เดี๋ยวไอ้แฉะเอาไปขังไว้ก่อนพรุ่งนี้ใครจะตัดสินเองไปไปไอ้แฉะยังจะแค้นไปเสียใจเรื่องอะไรเนี่ยจะอย่านัดเข้าตาไปพาไปขังไว้ก่อนไอ้แฉะไอ้ดำมาด้วยเรื่องนี้ครับพี่มึงจัดการเป่ามาให้ดิ
เสียใจจริงๆเลยกองไม่น่าเลยดูเหมือนผู้กองนี่อะไรมันจะสั้นไปซะทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตก็สั้นแม้แต่ผมยังสั้นตามไปด้วยผู้กองก็รู้นี่ฮะนี่มันถ้ำเสือแต่ผู้กองก็ยังกล้าเข้ามาเหยียบจมูกเสือไอ้ดำฉันขออะไรอย่างได้ไหมคนอย่างฉันตายฉันไม่กลัวแต่ฉันต้องตายอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแก้มัดฉันอยู่นี่แล้วจะฆ่าจะแกงฉันยังไงฉันก็ยอมตามสบายแก้มัดเลยก็ฉันไม่ได้มัดเอาไว้นี่ใช่ตั้งแต่โดนตบด้วยปืนนี่เลอะเทอะไปใหญ่แล้วผู้กองนี่จะขออะไรอีกฮะขี้หลงขี้ลืมมากขอแค่นี้ใช่ไหมถึงก็ถึงเวลาแล้วล่ะผู้กองฉันขออะไรอีกอย่างวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแต่งงานของฉันฝากแกช่วยไปบอกคู่มั่นฉันด้วยว่าฉันไม่มีวาสนาที่จะได้แต่งงานเขาชื่อลำเพยบอกเขาด้วยว่าฉันไม่มีวาสนาจริงๆนี่คุณมันผู้กองชื่อลำเพยเหรอใช่ชาตินี้ไม่ได้แต่งบอกเธอด้วยว่าขอเป็นชาติหน้าอะไรล่ะผู้กองเดี๋ยวนายจะไปไม่ถูกนี่คือรูปคนรักของฉันบอกเธอด้วยเอาล่ะผู้กองลงมือได้เลยดำไม่หรอกฆ่าฉันเลยฉันจะไม่ทำร้ายผู้กองผู้กองรีบหนีไปเถอะนะไปเถอะผู้กองผู้กองจะได้ไปมีความสุขกับคนรักของผู้กองไงนะไปสิผู้กองจะยืนงงอะไรอีกล่ะฉันบอกให้ไปไงไปสิบ่นว่าน้ำแดงทำไมเขาหายไวนักพี่หือผู้กองมันหนีไปได้เฮ้ยเอ็งพูดไปเล่นไปในสวนเจ๋ฉันบอกพี่ตรงๆนะฉันน่ะไม่เคยไว้ใจไอ้ดำแม้สักนิดเดียวหือมันยังไงพี่ลองคิดดูสิผู้กองมันโดนจับมัดทั้งมือทั้งตีนแล้วมันยังแย่งมีดไอ้ดำมาแทงได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ฉันคิดว่าไอ้ดำมันต้องปล่อยตัวผู้กองไปและมันก็แทงตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยตายใจจริงค
คนอย่างพี่ดำไม่เคยหักหลังใครพี่ดำซื่อสัตย์กับพี่ฝ้ายเสมอมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกถ้าเกิดตำรวจเขายัดเงินให้พี่ดำเยอะๆพี่ดำอาจจะใจอ่อนปล่อยตำรวจไปก็ได้ความคิดเองคิดกันเช่นนี้เหรอเอาละข้าจะบุกในวันพวกนี้ไอ้สวนถ้าเกิดไอ้ดำมันขัดขวางแล้วก็เก็บมันเรียกดำมาแล้วพี่ก็จะรู้เองว่าอะไรคืออะไรนั่งก่อนนั่งก่อนมาพี่ฝ่ายมีอะไรเหรอพี่ไอ้ดำข้าจะล้างแค้นให้เองพวกนี้ที่จวนเจ้าเมืองจะเป็นการแต่งงานของกำจรกับลูกสาวเจ้าเมืองข้าจะยกพวกไปลุยมันลาบข้าเป็นหน้ากองเฮ้ยไม่ได้นะพี่ทำไมพี่ฝ้ายทำอย่างนั้นไม่ได้นะทำไมพี่ถือว่าพี่อย่าเสี่ยงเลยดีกว่าพวกนี้ตำรวจทั้งสุพรรณต้องมารวมกันอยู่ที่บ้านนั้นน่ะแล้วกำลังเราก็ไม่พอพี่จะเอาชีวิตไปแลกทำไมอ่ะฉันว่าพี่อย่าเสี่ยงดีกว่านะเดี๋ยวข้าไปพักก่อนแล้วกันนะแล้วก็ค่อยจัดการกันในวันพรุ่งนี้เฮ้ยอะไรอ่ะบอกมึงได้ใช่ไหมฮะว่าใครก็แตะที่ฝ้ายไม่ได้ก็มาหวานไปตบเมียมันเละสิมึงก็มาแก้แค้นโอ้ยพี่ฝ้ายไอ้เพื่อนทรยศมึงใช่ไหมที่เป็นสายให้กับตำรวจเฮ้ยพี่ฝ้ายเขาสั่งให้กูฆ่ามึงไอ้สวนยังเอาอะไรมาพูดวะแล้วก็พี่ฝ้ายเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นด้วยกูนี่แหละเว้ยเป็นคนบอกพี่ฝ้ายไอ้สวนเอ็งลืมคำสาบานแล้วเหรอวะมึงลืมคำสาบานไอ้ดำกูฆ่ามึงแน่ไอ้เป๊กไอ้ชาติไรพี่คุมตัวไอ้ดำได้เลยตามมาตามแล้วถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามอะไรรู้จักรู้จักนี่กี่นิ้ว5นิ้วไอ้สนุกไหมสนุกพี่ไอ้ขอเราจ้างให้คนแน่อับดินเน่เอ้ยอับเดินเอ้ยถามอะไรตอบได้ได้อับเดินเอ้ยมาแล้วตบไปโอ้ยเอาผ้าคลุมเล่นนุกับดุลกูสั่งให้มึง2คนเนี่ยล็อกไอ้ดำล็อกลมเย็นจ้าเฮ้ยเล่นในคนนี้เล่นในคนไปก่อนแล้วเว้ย